สำหรับใครที่เล็ง iPad Pro รุ่นใหม่ไว้เนี่ยดูคลิปนี้เลยนะครับเพราะผมจะมาบอกข่าวลือกับ iPad Pro ตัวล่าสุดที่กำลังจะวางจำหน่ายเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะอย่างแรกเลยนะครับชิปรุ่นใหม่อัปเกรดเป็น M2 ซึ่งมีใช้ใน MacBook แล้วส่วน iPad Pro เนี่ยใช้เพียงแค่ M1 นะครับ M2 มาแน่ต่อมาก็จะเป็นชาร์จไร้สายคาดว่าจะรองรับ MagSafe ซึ่งเหมือนกับ iPhone ที่ได้ใช้แล้วต่อมาก็คาดว่าจะปรับปรุงเรื่องแบตเตอรี่เพราะทาง iPad Pro เนี่ยมีการใช้งานร่วมกับ Apple Pencil และ Keyboard ซึ่งอาจจะทำให้แบตหมดเร็วก็ลองพิจารณากันดูนะครับยังไม่เปิดอย่างเป็นทางการแค่คิดชีวิตก็เปลี่ยนแล้ว